แล้วแม่คาดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับแดเนียลยังไงแดเนียลเป็นคนกระด่างเข้าใจป่ะคาดหวังเอาตรงแฟนอะไรนะแดเนียลไม่มีคำถามน้ำหนองหลวงเลยนะหนองหลวงมาจัดมาถ้าสมมติว่าแดเนียลชอบพี่อ่ะไม่โอเคที่แบบทำไมต้องมาถามเรื่องนี้เป็นอยากรู้เฉยๆว่าแบบน้องเขาคิดยังไงมันก็ตื่นเต้นอ่ะมันก็อยากรู้คำตอบเหมือนกันเนี่ยลักกี้ได้คุยกับใครในซีซั่น13แล้วค่ะอุ้ย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 คุยตอบก็ตอบคือก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ตอบตรงๆไงก็มีอะไรก็พูดตรงกันแล้วก็บอกว่าพี่กวางค่ะก็เฟลนิดหน่อยครับน้องเขาบอกว่าเขามีคนคุยถูกไหมเราก็รู้อยู่แล้วใช่ว่าถ้าน้องเขามีคนคุยเราก็ไม่อยากไปก้าวไกลเรื่องเขาเอาเลยแล้วอยากรู้ว่านอกจากพี่กวางลักกี้คุยกับใครอีกไหมคือตัวลักกี้ก็หนักใจที่จะตอบตัวเต้ยเองก็แบบเหมือนอึดอัดใจด้วยอ่ะแบบไม่อยากตอบแบบไม่ตอบได้ไหมคือหนักใจแต่ว่าถ้าตอบก็ต้องตอบความจริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจะโกหกก็โกหกไม่ได้แต่ไม่ตอบเต้ยเอาไม่ตอบคุณจบเลยเอาหมดแก้วครับผมไม่ตอบต้องจบเลยนะรายการปิดเลยนะเลือกกองหุยแรงเลยแรงก็คุยถ้าคุยแบบไม่ถ้าคุยแบบนั่นอ่ะก็มีพี่เต้ยอันนี้พูดตรงมีพี่เต้ยเวลาน้องเขาจะตอบทีไรกูใจสั่นยกเยอะๆเลยสุดท้ายแล้วแบบขอแบบพุ่งขึ้นไปเลยขอถามตรงนี้ขอถามตรงนี้โอเคครับหมดเวลาถามตรงนี้เลยนะครับถามลักกี้นะครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับเต้ยก็ยังเป็นพี่น้องมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่เต้ยจะพัฒนาความสัมพันธ์กับลักกี้ด้วยเหตุผลอะไรถ้าเต้ยจะชนะใจลักกี้อะครับเอาตรงๆนะว่ามันมีเหตุผลที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมจากใจก็เฮ้ยไอ้ตัดกูรู้นี่แหละเอาตาเฉียบๆไปเลยเอามาตรงๆรับได้หมดมันต้องมีรู้ใจตัวจริงต้องรับได้ก็เอาจากใจเลยนะเอาจากใจตรงๆว่าในความรู้สึกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไหมมีค่ะเพราะว่าเราไม่มีกั้นอยู่แล้วเพราะว่าคนที่คุยที่เข้ามาก็
ก็คุยก็คุยก็แบบก็ก็แบบมันก็รู้สึกกับพี่เต้ยสำหรับคู่พี่เต้ยรู้สึกว่าคุยแล้วพี่เต้ยก็โอเคนะระหว่างทริปเขาเทคแคร์ดีมากจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายที่สุภาพบุรุษคนหนึ่งใช่อันนี้พูดตรงๆว่าเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วเขาก็มันต้องดูอีกอ่ะใช่เพราะว่ามันมีหลายๆมันมีอีกบางมุมที่พี่เต้ยยังลัคกี้ยังพอมองเข้าไปแล้วมันยังรู้สึกยังใช่เพราะว่าพี่เขายังไม่กล้าเข้ามาหรือเปล่าหรือเขามีคนคุยอะไรของเขาหรือเปล่าใช่ไหมก็พี่เต้ยก็ยังรู้สึกพิเศษก็รู้สึกโอเคอะค่ะใช่เป็นรู้สึกโอเคคนหนึ่งเขายังไม่จบใช่ก็รู้สึกโอเคถามว่าจะพัฒนาได้ไหมก็ได้ถ้าพี่เต้ยเขาชัดเจนกว่านี้อะจริงๆถ้าจริงๆคือมันมีบางอย่างอะจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันมันจะมีบางอย่างแบบเฮ้ยเขาทำจริงจากใจหรืออะไรหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนขี้อายแล้วเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกเราก็เลยไม่รู้โอเคพี่เต้ยได้ด้วยโอเคครับชุดแก้นิดนึงชุดแก้นิดนึงหมดแล้วมันมีสิทธิ์ไหมมันมีสิทธิ์ใช่มันมีสิทธิ์แต่ความรู้สึกอะตอนนี้มันยังไม่ไปตรงนั้นมันดูแบบจินๆเนาะดูแบบน่ารักน่ารักทุกคนก็ดูแบบเฮ้ยคู่เราเคมีตรงกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยคู่ลักกี้กับพี่เต้ยโอเคนะเคมีตรงกันใช่โดยที่แบบเราไม่ได้คิดเยอะไงเราไม่ได้คิดว่าต้องไปพัฒนาความสัมพันธ์เราไปบ้านสวนซ่อนสินกันต่อก็ไปทำกิจกรรมกันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มละ3คนก็จะมีทำบอนไซระบายสีแล้วก็วาดรูปนี่ตัวอย่างเต็มไม่ต้องตามหมดนะตอนเรียนยังไม่ตั้งใจขนาดนี้เลยนะใช่ๆๆถ้าจะเอาแบบนี้ขอโทษนะคะกลับไปบ้านนะมีหน่อยที่มึงปรึกษาพี่ได้ไหมมึงต้องทำยังไงอ่ะอะไรเรื่องอะไรนี่อันนี้เรื่องอะไรเนี่ยไม่เกิดไม่ดูเลยอันนี้ก็ปรึกษาใจตัวเองเลยอันนี้ก็เกิดออกมาเลยทำไมมันยังไงไหนอาการมันไงไหนปรึกษาอะไรปรึกษาเรื่องตุ๊กตาหรือเรื่องอะไรพูดเลยหรือเรื่องหัวใจเรื่องเทคไงเรื่องคู่อะไรคู่คือรู้สึกยังไงมันรู้สึกว่าแบบต้องตัดสินใจอะไรแล้วมั้งมันจะไม่โอเคใช่ไหมต้องถามตัวเองว่าตอนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับใครคือรู้สึกกับรถแม่ครับผมดีใช่ไหมมันก็รู้สึกดีแหละถ้าไม่รู้สึกดีก็คงไม่มาหรอกแต่ก็แบบก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นมันก็เลยแบบมันก็เลยมีสิ่งที่ต้องคิดอีกใช่ไหมตั้งคำถามนี่เรารู้สึกก็คือที่เขาบอกว่าแบบคุยกี่คนนี้หรอใช่ไหมก็ใช่แล้วมีอะไรอีกก็ตอนเขาบอกว่าเขาอาจจะเฉยๆถ้าเดนิโอลเลิกพี่เบนก็คือก็แปลว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่คิดว่าผู้หญิงจะรู้สึกเฉยๆจริงไหมมันไม่เฉยหรอกมันตอบผู้หญิงอ่ะใช่คือเขาไม่รู้สึกเฉยๆหรอกแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เขาล้มแล้วการตัดสินใจของแกเขาทำอะไรไม่ได้อ่ะคือแดเนียลเลือกไปแล้วเขาทำอะไรได้ใช่ต่อสมมติด้วยต่อให้พี่ชอบแกแต่แกไม่ได้เลือกพี่อ่ะพี่ยอมแลไปตบคนนั้นหรอมันไม่ใช่เปล่าไม่ก็ใช่ก็ใช่เดี๋ยวไม่ก็ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้จะให้ตบอะไรอย่างนั้นแต่ก็คือแบบหมายถึงว่าเราก็ต้องยอมรับใช่ในการตัดสินใจอยู่
ผู้หญิงเขาก็ประมาณนี้คือมันไม่ได้มีอะไรนั่นไงคือผู้หญิงที่ไม่ก็คนมันที่เขาบอกว่าเขาจะเฉยเฉยคือทำให้ผมคิดไงว่าถ้าอย่างนั้นน่ะคนที่เขาคุยอยู่ตอนนี้อ่ะอาจจะเป็นมากกว่าแค่แบบมากกว่าแค่แบบก้าวมาแล้วมันจะบอกว่าวันพี่มีโอกาสได้คุยกับรถเมย์พี่ถามรถเมย์ว่ากับแดเนียลยังไงรู้สึกกับแกจริงๆนะเว้ยนะที่เขาแบบจริงมันรู้สึกแล้วไม่คือถ้ารู้สึกจริงๆทำไมต้องคุยกับคนอื่นทั้งที่แบบมันรู้สึกกับผมไงถามจริงชอบเมย์จริงไหมชอบแต่ตอนนี้คือสับสนสับสนว่าคือสับสนไม่รู้ว่าเขาแบบคือที่รู้อ่ะผมอ่ะไม่ชอบแบบการปิดบังไงพี่ผมเป็นคนที่กลัวไงเพราะฉะนั้นเราสงสัยอะไรวันนี้ก็ลองทำอะไรให้มันชัดเจนลองก็ลองดูว่าการตอบกับตอบรับของฟีดแบ็กกลับมาของรถเมย์จะเป็นยังไงเราก็ให้คำปรึกษาไปอย่างเป็นกลางที่ว่าแบบถ้าในมุมมองของผู้หญิงเราเจอแบบนี้มันก็ไม่โอเคในเมื่อคุณไม่ชัดเจนอะไรเลยผู้หญิงมันสามารถผู้หญิงก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้เหมือนแบบนั่นได้บอกว่าทำไมอะทีรถเมย์ยังคุยกับคนนู้นคนนี้คือเหมือนแบบมันกลายเป็นแบบว่าท่านทำเธอทำฉันทำเธอทำเราไม่ได้มานั่งมาเขาว่างั้นคุณก็ไม่ต้องเลือกหรืออะไรให้เขาไปคิดดีๆให้ทบทวนทุกอย่างว่าอย่างที่อย่างของเราอะลองเปรียบเทียบข้อดีของเขาและข้อเสียของเขาถ้าข้อดีของเขามีมากกว่าแล้วเรารับได้ในข้อเสียของเขาอะก็ลุยแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่โอเคก็จบก็แค่นั้นค่ะสวัสดีค่ะเป็นเลิฟกูรูวันนี้นะคะสวัสดีครับรู้จักไหมรู้จักสวัสดีไม่ต้องแนะนำตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมให้ทำมาพูดถึงเรื่องเกมกันดีกว่าตอนนี้เกมก็ไม่มีอะไรยากเกมก็คือเกมเหมือนแบบอารมณ์แบบตกปลาแต่ชื่อจริงๆมันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันจะ18บวกมันแบบไม่โอเคแต่ว่า มีคนพูดให้แล้วขอบคุณมากค่ะชื่อเกมที่ถูกต้องอะไรนะคะตกเบ็ดค่ะขอบคุณมากค่ะหนูไม่เหงา มีกูรูมาเป็นน้องเชอร์เบลน่ารักคนน่ารักมากอ่ะพี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แบบหนูก็แบบติดตามแกอยู่อะไรเงี้ยแกน่ารักดีสวยมากวิธีเล่นก็ง่ายๆมากเลยแค่เลือกกันว่าใครจะเป็นฝั่งเป่าหรือจะสลับกันก็ได้ก็คือเป่าชิ้นนี้แล้วสมมติว่านี่อย่างน้องใช่ไหมเป็นคนรับน้องเป็นผู้รับปุ๊บก็ต้องหนักให้ได้คำหนึ่งก็ยังดีแล้วก็ไปต่อเส้นชัยคือสุดท้ายนู้นใช่ค่ะตามนี้เนาะสาธิตเลยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเฮ้ยจับคู่2คนมีการจับคู่กันว่ามีการใช้กลิ่นปากนิดนึงจับคู่เป่าขนมที่ห้อยอยู่บนเชือกครับให้อีกฝ่ายหนึ่งทานอะไรเงี้ยครับเริ่มโอ้ยแรกๆว่าทักเธอครับได้จะเอาถอนฟันเองมากมันติดฟันมากเลยฟันจะกันเออฟันเจอแล้วฟันเจอแล้วเนาะเฮ้ยดึงเลยแม่เลยดึงเลยมันก็คือพันบอกให้มั้ยบอกให้มั้ยมันก็เลยบอกเขาเลยรู้ป่ะกระโดดน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
มาทำอะไรที่นี่กินนมเลยผมชอบเวลาที่เขากระโดดกระโดดเออดูเขาพยายามเนี่ยมันดูน่ารักดีผมว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยพลอยเขาจะมีเสน่ห์มากเวลาที่เขาตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยกระโดดเล่นเนี่ยว่าน่ารักดีอ่ะมันก็เป็นมุมที่น่ารักอ่ะไม่เคยเห็นผมคงไม่แบบอยู่บ้านพลอยมาเล่นเป่าขนมกันคงไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องเห็นจากกิจกรรมตรงนี้แหละเออเราก็เห็นอีกมุมนึงเออก็น่ารักดีอ่ะจับเวลาอยู่นะพี่อันเฮ้ยพี่คุณเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เอฟเฟคเข้าตาอุ้ยทำไมต้องมีใครพูดจับมาขี้โกงอ่ะเขาอะไม่บาลานซ์กันคือพี่เต้ยจะสูงมากแต่ลักกี้ก็จะแบบประมาณเนี้ยไม่ค่อยสูงอะแล้วเหมือนหัวมันไม่ถึงอะขนาดผมก็เด้งขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่โดนขนมคือตลกอะสนุกดีค่ะจริงๆผมว่าคู่นี้น่ารักมากๆอะแต่ความรู้สึกอาจจะยังไปไม่ถึงอะแต่ผมเห็นตอนอยู่ด้วยกันคือคู่นี้น่ารักเดี๋ยวฮามากตลกมากคือแบบน่าเกลียดมากคือทุกสิ่งทุกอย่างแบบขำไปหมดนะครับท้องแข็งขำกันแบบกินขนมกันเลอะขนาดนั้นก็สนุกครับสนุกกับเกมสนุกกับพี่ๆน้องๆกับทริปนี้ครับต่อให้มีปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นมาในทริปนี้ผมยังรู้สึกว่าทริปนี้มันสนุกสุดอ้าวคนที่ไวสุดก่อนเป็นเบนกับพี่อั๋นนะคะ3นาที40ลองลงมานะคะจะเป็นคู่
เกินคาดแดเนียลกับรถเมย์นะคะ4นาทีกับ45วิไปติดตรงที่อันนี้แหละแล้วเอาแพ้ไปเลยเหรอเอาแพ้ไปเลยใช่ไหมไม่น่าถามอ่ะไอ้คนถามมันไม่น่าถามได้กี่นาทีให้เดา7โอ้ยหนูลูกหนูลูกหนูเป็นคนถามเองนะก็พลอยก็จะเป็น5นาทีชิวเชียดชิวเชียดเอาเป็นว่าตรงกลางคนแพ้คิดแป๊บตะกี้เต้ยอุ้ยคู่รักด้วยอุ้ยคู่รักอุ้ยเออสายนักกีฬาใช่ไหมสายนักกีฬานี่ดูเต้ยนักกีฬานี่ลักกี้เราให้นอนเราให้นอนลักกี้นอนนอนหงายหน้าเต้ยวิกพื้นพี่เต้ยน่าจะชอบอันนี้บทลงโทษก็คือให้ลักกี้นอนกับพื้นแล้วก็ให้ลักกี้คาบขนมอะไรไม่รู้ยาวๆอ่ะแล้วให้พี่เต้ยวิดพื้นแล้วก็กินกัดทีละคำมามาขอซูมได้ไหมโอ้ my god ป้าเนี่ยแหละดิฉันชอบหนึ่งคำเฮ้ยเดี๋ยวคนล่างไม่ต้องกัดขนจัดไงขนจัดขนจนกัดไงจิกหมอนกัดปากจะกินด้วยเฉยไม่ไหวแล้วอะไรไม่ไหวแล้วอะขยี้อีกเอ้ยเฮ้ยปล่อยปากได้ไงโอ้ไม่ได้เหลืออีกชิ้นนึงไม่ยอมชิ้นสุดท้ายเอ้ยชิ้นสุดท้ายนี่ชิ้นสุดท้ายขอเน้นๆได้ไหมชิ้นสุดท้ายอ่ะแบบไม่ปล่อยอ่ะเราเอาไว้อ่ะให้เขาลงไปคาบเองไม่มีการปล่อยคำก่อนไม่มีการปล่อยคำก่อนดิฉันจะขยี้จุกเป็นจุกมือตรงเหมือนตอนนี้นั่งดูหนังแบบลักกี้จิกพื้นหนังขาดใจมาลักกี้มองตาอยู่ด้วยเฮ้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 ยบอกแล้วให้กัดไว้บอกแล้วให้กัดไว้พร้อมเลยยุ้ยตายเรียบร้อยเหมือนเขามาทริปนี้เขาก็ทำตามความรู้สึกตัวเองเหมือนกันมั้งเหมือนเขาก็ชอบเราเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่เนาะเจอสุภาพบุรุษนี้ใครก็เนาะมันก็รู้สึกดีอ่ะมันก็โอเคแล้วใช่โอเคไม่มีปลาให้กินเยอะๆกินต้องกินปลาอะไรปลาทูฮะไม่เป็นไรแข่งกันได้ถ้าคุณแข่งอยากกินปลาทูไม่เป็นไรลวงคุณของปากเฮ้ยเขาไม่รู้ว่าหนูเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยว่าหนูคิดยังไงถ้าแบบว่าหนูชอบแดเนียลมันก็เคารพในการตัดสินใจถ้าหนู2คนจะคุยกันต่อแต่มึงอ่ะไม่ให้เกียรติกูเหมือนกันมึงก็ยังแบบว่าเล่นแบบมึงไม่ได้คิดว่ากูแบบกับแดเนียลมาเป็นคู่เทคกันแต่การกระทำมึงอ่ะกูเห็นไม่รู้รถเมย์ไม่คุยกับผมนะผมพูดแรงไปเหรอนั่งรถข้างกันแต่ระหว่างนั่งรถข้างกันเข้าเล่นโทรศัพท์คุยกับคนอื่นตลอดอะพี่ไม่มีคำพูดที่จะอธิบายอ่ะมันก็ใช้การกระทำที่จะรับรู้ความรู้สึกอีกฝ่ายนึงครับรู้ว่าแหละความรู้สึกอยู่อ่ะว่าอยู่รู้สึกกับใครเขาก็ยังคงมาหายแต่ก็ยังให้โอกาสจนถึงวินาทีสุดท้าย